ียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปะละชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งฟังธรรมไม่ต้องพนมมือนั่งให้มีสติรู้กายรู้ใจของเรานะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลแล้วก็เป็นนักบวชปฏิบัติธรรมทุกท่านโอกาสต่อไปก็โอกาสเรามาทำความสงบกายสงบใจฟังเทศปฏิบัติธรรมด้วยความสงบเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเราได้มีโอกาสมาทำบุญตักบาตรวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นวันพระนะวันพระ15ค่ำวันโอวาทปาติโมก วันที่ภิกษุสงฆ์มาชุมนุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายสมัยพุทธกาลพระอรหันต์เพียงแต่กำหนดจิตตัวนั้นมีญาณพิเศษมาร่วมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นประธานพระอรหันต์ขีณาสพมาฟังโอวาทปาติโมกก็มีอะไรบ้างก็มีเรื่องการที่เรามานี่เนี่ยงดจากการทำบาปสร้างบุญกุศลก็เหมือนศีลห้านี่แหละปานาตินากาเมมุสาตุลาก็ไม่ยากไม่ง่ายถ้าหากว่าใครสนใจจะเป็นเทวดาก็มีศีลห้าใครอยากเป็นพรหมก็ศีลแปดศีลโบสถ์วันเนี้ยใครอยากเป็นพรหมแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ยากเป็นพรหมที่ไหนไม่ใช่พรหมที่คนโน้นคนนี้พรหมที่กายที่วาจาที่ใจเป็นพรหมอยู่ตรงนี้เองพรหมโลกพรหมจรรย์มันแต่งชุดเนี้ยเราก็สงบสงบได้เลยแต่งชุดขาวชุดลายก็สงบสงบศีลห้าแล้วก็อยู่ในขอบเขตเพราะนั้นการที่เรามานั่งตรงนี้เราต้องพิจารณาเรื่องความปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจเรานี้สงบกายวาจาใจบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเหมือนทานการให้ทานทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงาม ทานไปเพื่อให้ชำระตณีเนี่ยท่านมาเวชันดรองค์พยานไม่ตณีตั้งแต่ชาติที่หนึ่งถึงชาติสุดท้ายเพราะนั้นถ้าตณีแล้วก็มันเหนียวแน่นเอาวิชาครอบงำความหลงความพอใจพอใจดีใจเป็นความหลงหมดเลยเพราะนั้นไม่ทานเนี่ยทานเป็นผู้ให้แล้วก็จิตใจสบายฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้ามีสติรู้ที่ลมเข้าลมออกที่เราเคยปฏิบัติทั้งเก่าทั้งใหม่เพื่อให้เสียเวลาทุกนาทีมีคุณค่ามีความหมายทุกนาทีแก่เจ็บตายความตายทุกลมหายใจเข้าออกทุกนาทีเพราะนั้นเราจะเป็นผู้ประมาท
ฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยลืมตาหลับตาบางครั้งลืมตาก็ประโยชน์คุณค่ากันน้อยลงไปลืมตาจะติคุณโน้นคนนี้ไม่ติตัวเองว่าขัดทุนหลับตาดีกว่าหลับตามองสภาวะความเป็นจริงปัจจุบันว่ากายสงบไหมวาจาสงบไหมใจสงบไหมกายเรามีศีลไหมศีลอยู่ที่กายหมายถึงอะไรบ้าง ละจากกายข้าจัดชีวิตเนี่ยกายเนี่ยเจตนาจิตที่เป็นกุศลจะเลิกละกายบริสุทธิ์กายอยากมันก็มาบริสุทธิ์ละเอียดมาก็เป็นทิพย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมงดเว้นจากวาจาวาจาไม่พูดคุยมีแต่จะวาจาตั้งคุณงามความดีกรณีงดก็ได้แหละสร้างวาจาวจีสุจริตวจีกรรมกายกรรมกรรมที่ ทำยังสงบสงเงียมทำสร้างความดีกรรมการกระทำสร้างบุญส่วนอยู่ที่กายสร้างบารมีที่กายวจีกรรมกรรมที่วาจาวาจาไม่พูดคุยไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดไม่ว่าคนอื่นมีสัจจะเราจะไม่พูดคุยขนาดเนี้ยเราจะทำเวลาดีที่สุดเราพูดคุยมาเยอะแล้วเรารู้หน้าที่ของเราคนที่พูดคุยไม่หยุดแสดงว่าสอบไม่ผ่านต้องไปสอบใหม่ สอบหนึ่งถึงเก้าใหม่เลยมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองเนี่ยก็ได้มาเลยก็นานนับใหม่นับไปเรื่อยๆจะไม่นับจนเห็นพุทโธอย่างพูดคุยยังไม่รู้ปัจจุบันว่าขนาดนี้เราทําอะไรอยู่ขนาดนี้เราพูดคุยไหมครูบาอาจารย์ก็มาแนะนํากันประจําเพราะนั้นเราต้องเก็บความรู้สึก นามธรรมที่ดีๆไว้ที่ใจเราจะเก็บไว้ที่คนอื่นเก็บไว้ที่คนก็ขาดทุนมากเห็นคนโน้นคนนี้ก็พอใจเห็นคนโน้นก็อย่างนี้เนี่ยมันมีโลกกฎหลงความพอใจดีใจเสียใจเกิดขึ้นมันก็ทุกข์เพราะนั้นเป็นนามธรรมความรู้สึกที่ใจเราสิ่งที่นี้เก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีพยาบาทอาฆาตก็ทิ้งไปซะทิ้งในความรู้สึกให้เป็นไปธรรมชาติซะไม่ว่าเรารับไปหมดเลยธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ใบไม้ ทุกอย่างเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติรับหมดสิ่งที่ไม่ดีรับไปสิ่งที่ดีเราเก็บมาเก็บไว้ที่ใจอัดที่ใจเป็นนามธรรมเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ยที่อริยทรัพย์เกิดที่ไหนที่กายกายแล้วกับพระไหว้พระกายสวดมนต์ไหว้พระกายนั่งสมาธิกายถวายทั้งทานตักบาตรเนี่ยเป็นอริยทรัพย์หมดเลยอริยทรัพย์เก็บไว้ที่ใจอัดที่ใจเราได้ปัดกวาดเราได้ล้างห้องน้ําเช้ามาพอนั้นตักบาตร จากบาเสร็จเราไปเดินจงกรมทุกอย่างนี้ไม่อัดเลยมันเป็นอายะทรัพย์หมดเลยมันเป็นนามธรรมความดีอกดีใจเก็บไว้ที่ใจนั่นเนี่ยประการนอกยังสู้ไม่ได้เลยประการในจดไว้ที่ใจเนี่ยแน่นอนที่สุดประการนอกยังลบได้แต่ประการใจเราลบได้ไหมการสร้างทานเนี่ยถวายสังฆทานเนี่ยเราลบได้ไหม แล้วมีความสุขเนี่ยก็ไปช่วยชีวิตปัจจุบันและอนาคตชาติหน้าก็มีทานอยู่ที่ใจเราศีลศีลที่กายศีลที่กายใจเราเนี่ยศีลเนี่ยสุขว่าสำรวมกายวาจาใจเนี่ยมันก็เป็นศีลศีลอยู่เนี่ยศีลดีงามผิวพรรณดีใช่ไหมก็จดที่ใจใครลบได้ใช่ไหมใครลบได้เราก็จดไว้จดไว้จดไว้เนี่ยเหมือนกับ การบ้านแล้วก็จดไว้จดไว้จดไว้แล้วก็มาท่องบนท่องอะไรรู้มั้ยทุกอย่างตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้อันนี้ จะจดนามธรรมความรู้สึกเหมือนจดบุญจดสวรรค์จดที่ใจเราจดในความรู้สึกเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ไม่มีใครมาลบได้นอกจากตัวเองลบลบไม่ยากแต่แรกก็มีทานศีลภาวนามีทานศีลภาวนาแต่ข้าพเจ้าใจแตกจะอะไรไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์เที่ยวคบเพื่อนอะไรก็ ไอ้จดความดีก็หมดไปหมดไปก็จดความไม่ดีสีดํามาแทนสีขาวบุญคือสีขาวสะอาดหมดจดอยู่ที่ใจใช่ไหมแล้วพอสีขาวหมดไปหมดไปเมื่อแต่งชุดสีขาวเนี่ยเอาแดงบ้างดําบ้างสีโน้นสีนี้มาป้ายเป็นไงมองแล้วเป็นไงมันน่ามองไหมสีขาวนั่นแหละเอาสีดํามาก็กลายเป็นเราลบเอง ไม่มีใครลบตัวของเราลบเองคนฉลาดมีสติปัญญาก็พยายามสีดำมาจุดที่นำมาจุดก็พยายามเอาสีขาวพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆแล้วมีสติอยู่ที่
กายที่วาจาที่ใจสติที่กายที่ใจสติที่กายที่ใจระลึกรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังไปด้วยมันก็เกิดสมาธิเกิดผ่อนคลายความรู้สึกไอ้ที่ตึงเครียดไปก็นั่งแบบธรรมชาติธรรมดาเพียงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทดูลมเข้าลมออกยาวเรียดอยู่ที่ ลมเข้าลมออกหายใจสั้นกับนึกรู้หายใจออกยาวกับนึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเห็นในความรู้สึกเหมือนเราส่องเงากระจกในความรู้สึกเนี่ยใบหน้าเนี่ยถ้ามองในความรู้สึกเนี่ยเราไม่ต้องเพ่งมองไอ้ที่เราส่องกระจกแบบไหนอ๋อยิ้มน้อยยิ้มหน่อยบนกระจกเนี่ยยิ้มแยกเขี้ยวริ้วตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเห็นในความรู้สึกอ๋อใบหน้าเราลักษณะนี้เองไม่ใช่เห็นชัดไม่ใช่เห็นในความรู้สึก เห็นในความรู้สึกนี่คือใบหน้าของเราใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกันเนี่ยลมเข้าลมออกที่สติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าที่ปลายจมูกเห็นโอ้เห็นในความรู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกอย่าเปลี่ยนเนี่ยทำไปสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือนี้อุบายอุบายเพราะจิตมันเร็วมากแป๊บเดียวไปอดีตอนาคตเยอะแป๊บเดียวอดีตอนาคตเยอะเพลินไปกันก็ดึงมา มาที่ปัจจุบันว่าน้อมมานะเอาคําที่ฟังแล้วมันสบายสบายดึงไว้ดึงอะไรดึงอะไรเนี่ยน้อมมาน้อมมาที่กายที่ใจอ่ะอดีตอนาคตหายใจเข้าใจออกมันก็ไม่อยู่แล้วมันไปอดีตอนาคตก็น้อมมันดับที่กายพิจารณาที่กายนั่งกายสงบกายเฉยเห็นกายเห็นใจไหมพอเห็นกายก็มีเห็นกายก็สัมปชัญญะรู้โอ้กายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดอสี สีแดงสีลายสีหลายหลักสีก็รู้อ๋อก็หยุดตรงที่สีใช่ไหมอดีตอนาคตก็มันก็จบที่สีสีขาวก็จบที่สีขาวสีเป็นพระสีก็จบที่เป็นสีตรงนี้อ๋อมันก็ถึงใจอันนี้เราแนะนําเรื่องพื้นฐานพื้นฐานที่คนที่ปฏิบัติไปมันเลยตรงนี้แล้วก็รู้แล้วรู้พื้นฐานแล้วแต่ต้องผ่านพื้นฐานก่อนจะนั่งกับพิจารณาพื้นฐาน นั่งเห็นท่าได้ลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายหรือป้องมือจนกันนั่งกายตรงๆเวลาตรงหลับตาก็มีพื้นฐานตรงนี้คนที่เป็นก็รู้ว่าสติมีมากขึ้นพิจารณากายทางการร่างกายปุ๊บเขาเข้าสมาธิได้เขาไม่ใช่ต้องใช้พุทโธเพราะเขาใช้พุทโธมันจะหลายปีแล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องใช้แต่เราก็กายเขาใครยังโอ้ยังเป๋ไปเป๋มาก็ต้องพื้นฐานก่อนใช่ไหมอานาปานสติ ดูลมเข้าลมออกมีสติตามรู้ตามเห็นใช่ไหมอานาปานสติดูสภาวะปัจจุบันลมเข้าลมออกมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเมื่อดูลมเข้าลมออกก็ได้เหมือนกันเป็นอุบายพุทโธไม่สงบใช้อุบายปัญจกรรมฐาน5ได้หมดเลยหรือกรรมฐาน40เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกยังกระดูกมันตับไตเนี่ยทั้งภายนอกภายในเนี่ยสามารถแบบประยุกต์ ใช้เป็นอุบายได้หมดเลยนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าอย่างเดียวที่ให้แน่นอนที่สุดคือที่พระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวช บวชราหุลราหุลสำเร็จตั้งแต่เป็นเนนแล้วใจเนี่ยเกสาโลมานาขาตันตาตะโจ ตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเนี่ยไม่ได้บอกว่าปัญจกรรมฐาน5เรามาตั้งเฉยๆให้พิจารณาผมขนเล็บเป็นยังไงเกศาก็ไม่มีมาตั้งทั้งนั้นเลยเป็นพระไตรปิฎกขออภัยไม่แก้นะก็เอาให้พิจารณาผมที่ศาสตร์ยังไงบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยให้พิจารณาพอมีสติปัญญามาก พอไม่ก้อนลงไปที่ศีรษะผมปุ๊บมีสติพิจารณาเวลาสังขารร่างกายผมเนี่ยมันต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นพิจารณาเป็นไตรลักษณ์หมดเลยว่าผมเนี่ยมันเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันไม่เน่าไม่เปื่อยอ่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังทั้งนั้นเลยผมเนี่ยมันต้องสลายไหมล่ะพิจารณาลงไปปุ๊บลงไปพอลงไปนั่นปุ๊บโสดาอ้างเคเส พอพิจารณาไปเรื่อยๆโสดาจะกิตาขาไปเรื่อยๆพอเข้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ตรงเน่าตรงเปื่อยแม้เรื่องจิตใจเราก็ไม่มีอะไรแน่นอน
ใช่ไหมจิตเป็นนายกายเป็นเบาอ๋อที่เราเสียรู้นี่เพราะว่าจิตนี่มันเป็นนายเราแต่เราไม่เป็นนายอ่ะเราไม่ยอมไม่อะไรนี่ไม่ให้เป็นนายเราเราจะเป็นเจ้าเลยเนี่ยเจ้าหัวใจเนี่ยเราเหนือกว่าเหนือด้วยเหตุด้วยผลอันนี้ไม่เอาคิดคิดดีไม่ดีแล้วก็เกิดดับเนี่ยอันนี้เราเป็นเจ้าเลยเหตุผลเพียงพอเราไม่เอาดับ ความคิดโอ้อดีตอนาคตนี่ก็คือเป็นนายเราคําสั่งอ่ะเราพิจารณาเหตุผลอันนี้มันพิจารณาไปกระทุกก็พิจารณาเป็นตายรักอ๋อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ให้มีสติมากขึ้นมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธินี่ก็ความแน่นความอะไรมากขึ้นมันก็ยับยั้งสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็พิจารณาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นอ๋อทุกอย่างนี้รู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่จะแน่นอนหมดเลยทั้งกายร่างกายไม่อารมณ์จิตใจปรุงแต่ง ก็พิจารณาตายหลักปุ๊บก็ถึงสุดท้ายปุ๊บก็พระอรหันต์เลยนี่พิจารณาเวลาที่โกนผมนั้นไม่ใช่โกนปุ๊บเนี่ยโกนไปโกนไปนี่โกนชาโกนเร็วก็ต้องโกนปันนี่กลัวบาดกลัวอะไรนั่นก็โกนไปโกนไปโกนไปปุ๊บมันเป็นทั้งหลายเซนติก็ใช่ไหมเขามีบารมีสําเร็จเลยนี่พระเจ้าหยกย่องใช้สติสมบูรณ์สัมมัญญะรูปพร้อมใช้สมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรหลังยั่งยืนพิจารณาเป็นตายรักแล้วเกิดปัญญาตัวสมุดเฉดหลุดพ้นไปเลยนี่เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เราเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่แน่แต่เคยบอกแล้วเหมือนนิ้วมือเนี่ยมันนานาจิตต่างต่างคนต่างจิตใจสูงต่ำน้ำขาวความรู้ไม่แตกต่างกันว่าอันออกเขียนได้ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าสูงต่ำใครรู้มากรู้น้อยแต่ลงที่เดียวกัน ใช่หรือไม่รู้เรื่องคิดดีคิดดีคิดไม่ดีใช่ไหมนี่เนี่ยก็ลองต้องมีความนึกคิดนะคิดดีไม่ดีคิดถูกคิดผิดเนี่ยเนี่ยลงที่เดียวกันหรืออีกนั่นหนึ่งก็คิดเรื่องความดีไม่ดีความชั่วความดีเกิดขึ้นทุกอย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษบาปก็ลงที่เดียวกันเหมือนกันมีดเนี่ยไปบันไม้มีดเนี่ย พลิกซ้ายพลิกซ้ายก็บาปพลิกไปบุญพลิกขวาก็บุญเป็นดาบสองคมใช่ไหมถ้าทําดีก็ฝันดีทําร้ายก็ฆ่ากันตายเนี่ยซ้ายเป็นนรกขวาไปสวรรค์ซ้ายบาปขวาบุญใช่ไหมบุญไปไหนบุญก็ไปสวรรค์นั่นแหละก็บาปคือฆ่าคนนี่คือบาปสองคมแต่เรามีสติปัญญา สามารถที่จะใช้ประโยชน์คุณค่าได้ว่ามีดนี่ไปใช้อะไรบ้างให้มีประโยชน์คุณค่ากับชีวิตความเป็นอยู่ของปัจจุบันเหมือนกับคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมืดมาจะเราจะมืดไปเหรอท่านก็บอกว่าท่านมาตัวท่านจะเอาอะไรไปเล่าท่านมาตัวเปล่าท่านก็ไปตัวเปล่าอันนี้ ตึ๊บแล้วมาท่านมามือเปล่าไม่อะไรมาบ้างล่ะไม่ติดมาบ้างมีบุญกับบาปตัวเองแล้วกลับไปก็เอาแต่ไปมือเปล่าก็บุญกับบาปไปเต็มเลยตอนมานี่สะอาดไม่ทำบาปอะไรเลยมาใช่ไหมมาไล่เรื่องสาเด็กแต่ตอนกลับไปบรรทุก10 ล้อก็ไม่โอ้โหไม่คนไม่ไหว10 ล้อยิ่งนะ 10 ล้อนี่หัวใจเนี่ยขนความชั่วไปเต็มเพียบเลยเป็นไงก็ต้องไปลงนรกเขาช่วยไม่ได้คุณมามือเปล่าแต่คุณไม่มีสติปัญญาที่คุณจะเอาอะไรไปฉันมามือเปล่าฉันจะกลับมือเปล่าเลยมันมาเนี่ยคนฉลาดก็มานั่งหลับหูหลับตามาสร้างบำเพ็ญภาวนาคนปัจจุบันไอ้ตอนที่มาฉันมามือเปล่าถ้าฉันมานี่เหมือน ฉันมาแบบไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่ร้อนหนาวบางคนก็เสมอตัวไม่สุขถึงที่สุดจังคนนู้นขัดใจคนนี้ขัดใจมาบ้านก็ดีขัดใจคนนู้นคนนี้แล้วขัดใจตัวเองอยู่เรื่อยเนี่ยทุกอย่างมันก็ร้อนหนาวมาแต่มาถึงตรงนี้แล้วเราจะให้ร้อนหนาวหนักไปกลับไปบ้านเหรอเราค้าขายขาดทุนแล้วได้กําไรใช่ไหมมันก็คิดไม่ดีที่เรามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยคนฉลาด คนฉลาดก็ฉันมาเกือบขาดทุนฉันก็มาตักบาตรมาทำบุญมีเงินมีทอง
มีก็ตัวมากก็มีทองมากเนี่ยมีเงินมากเนี่ยเดินไปข้างนอกเนี่ยใครเดินมาใกล้ๆใจนี่แวบเลยโอ้เขามาทำร้ายหรือเปล่าเนี่ยยิ่งผู้ชายด้วยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอ้าวแล้วนวดเขาเยอะนิดต้องหาที่หลบก่อนแล้วนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรอ่ะเงินทองก็มีมากสร้อยทองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอย่างเนี่ยเดินก็เดินไปสิมาจี้ ก็มีอะไรให้ใช่ไหมเนี่ยไหมก็เดินสบายแต่คนที่มีทองมากๆเป็นไงมีของมากเป็นไงระวังเถอะเดินหวาดผวาได้เลยใช่ไหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันเรามายังหวาดผวาบางคนก็มาแบบสบายๆแต่มาเติมพลังบุญแล้วกลับไปใช้ผวาหนักเก่าๆอ่ะมันนักบวชเนี้ยมันจะคืนเดียวสองสามคืนเนี้ยเราจะมาแบบขัดทุนเนี่ยฮะคนฉลาดตอนนั้น ที่จะเติมพลังบุญใครไงก็ช่างฉันมีหน้าที่ของฉันฉันต้องทำให้ดีที่สุดหน้าที่ของฉันคืออะไรบ้างหน้าที่ของใครก็คือทำกายให้ดีทำวาจาดีทำใจให้ดีนี่หน้าที่ของเรามีแค่นี้เองที่พระสำเร็จก็ครูบาอาจารย์ที่สำเร็จก็คือหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบคือกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดูแลให้ดีไม่ใช่บริโภคของสวยงามไม่ร้องอบน้ำหอมหรือพระก็บริโภค กินอิ่มนอนหลับให้มากๆอะไรไม่ใช่ขออภัยให้พอดีไม่อิ่มเกินไปไม่หิวเกินไปน้ำไม่ยอดเจ็ดวันครึ่งเดือนอาบทิ้งก็ไม่ใช่เนื้อตัวผุพองว่าไงอ่ะพระเจ้าปรับโทษอีกต้องดูแลดีไม่ใช่ให้ดูแลดีก็เอาอะไรมาพอกมาโปะมาอะไรมันไม่ใช่อันนั้นของภายนอกดูแลกายวาจาและใจในเมื่อใจดีแล้วใจเป็นบุญกุศลใจตั้งคงความดีมีเมตตา มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ใจเป็นสมถะวิปัสสนามีสมถะเกิดขึ้นความแน่นความมั่นคงเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสังขารร่างกายเนี่ยอ๋อเราต้องดูแลอันนี้เป็นตัวปฏิบัติมีสติปฏิบัติเหมือนกันปล่อยปละละเลยนี่ก็ตัวปฏิบัติแสดงว่าเราไม่สอบผ่านเราไม่ใช่นักปฏิบัติ สมถะคือความสะอาดที่กายวาจาใจใช่ไหมใช้ปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายว่าจะดูแลยังไงดูแลให้แหล่ดูดีเพื่ออะไรเพื่อข้ามในสิ่งที่โลภกดลงที่เราจะต้องเดินทางอีกไกลทะเลอันใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตคือโลภกดลงไม่มีขอบเขตไม่มีพอดีนอกจากที่ปฏิบัติมีคุณธรรมก็อยู่ในขอบเขตของเราว่าโอ้ฉันพอแล้วโลภพอแล้วนะ อย่างเงี้ยน้องวิสาขาน้องพิธการเนี่ยฉันพอแล้วนะไอ้นี่พอแล้วสมบัตินอกกายเหมือนสมบัติผัดกันชมแล้วของนอกกายก็ชมกันไปที่ทองบ้างเพชรบ้างชมดีก็ดีไม่ชมไม่ดีก็ตัวเองตายระวังนะระวังนะตอนฟังเทศฟังธรรมก็รู้เคยแล้วนะเตือนสติตัวเองบ้างนะมาเพราะเราคุยกันพอแล้ว อย่าให้เสียบุคลิกในการฟังขออภัยด้วยนะอย่าให้คนเดียวนิชาครูบาอาจารย์ก็มาพูดกับคนเนี้ยคนเนี้ยมันช้าเหมือนไม่นำสมัยเลยเพราะนั้นลูกพุทธะมาเข้าสังคมพุทธดีสังคมพุทธดีพุทธเจ้าคืออะไรเรียนรู้กายวาจาใจเข้าสังคมการยืนการนั่งการอะไรนี้ก็บอกแล้วการนุ่งห่มนี่สังคมพุทธดีกันเลย แต่ทางโลกก็สังคมอีกแบบหนึ่งอันนั้นจะมาจะตรงนี้ไม่ได้ทางโลกก็คือทางโลกทางธรรมบางสิ่งบางอย่างก็มาประยุกต์กันได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เลิกก่อนเราไม่ยังไม่ต้องบ่นเราขออภัยนะมันจะอายตัวเองอายตัวเองว่าแต่งชุดเนี้ยแต่งชุดนี้ทำไมฉันทำหน้าที่ของฉันไม่ดีที่สุด ก่อนเราฟังเทศฟังธรรมก็พูดคุยกันโอ้เล่นโทรศัพท์อะไรนี้ยังไม่พอเนี่ยก็บอกไม่มีขอบเขตคนที่มีขอบเขตคือคนที่พอแล้วพอแล้วคือฉันจัดเต็มหมดแล้วเข้าห้องน้ำเข้าอะไรเนี่ยก็บอกเนี่ยนั่นแหละฉันพอแล้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฉันเติมพลังบุญโอ้ก็น่าเสียดายนะชีวิตเรามนุษย์ผู้ประเสริฐบางครั้งก็ไม่สมกับเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรพระเจ้าบอกอานนท์ คนยังไม่ศรัทธา100%ไม่เป็นไรเหมือนธรรมะไม่ว่าขอให้เดินเข้ามาหาเราตถาคตมาสู่สถานที่เป็นอริยะธรรมธรรมที่ประเสริฐมีป่าแล้วเขานำมีนก
ร้องเสียงเป็นธรรมชาติให้มาสู่ที่นี่เหมือนกันก็ขัดเกลากันไปถอยหน้าถอยหลังทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ทางวัดไม่ได้ว่าคนนั้นผิดแต่ก็อยู่ในขอบเขตของทุกคนว่าฉันมานี่ฉันควรทำอะไรบ้างควรจะไม่เอาอะไรเลยมันอยู่บ้านอันนั้นคนอดีตมันตายจากความรู้สึกไปแล้วเอาคนปัจจุบันปัจจุบันมีชีวิตจะสร้างสรรค์ที่กายออกหาเกียรติกายออกกายนี่เราควรที่มีประโยชน์คุณค่าเราเรียนมาแล้วอันออกเรียนได้เราควรที่ฐานประโยชน์ให้เกียรติตัวเองว่ามาถึงตรงนี้แล้วเขาอยู่ยังไงฮะเราอยู่ยังไงต้องหูไหวตาไหวเอาก็ปัดกวาดล้างห้องน้ำก็ยืนกันเดินกันนั่งก็สวดมนต์เราจะไปเล่นไลฟ์คุยโทรศัพท์เดินทำไม่รู้ไม่ชี้ก็ปัดกวาดที่นี่ก็ไปโน่นไปอีกที่หนึ่งเขาเสร็จแล้วก็มาทำเป็นหล่อสวยทำเป็นเดินสบายๆเรียบร้อยมันไม่ใช่ต้องถามใจตัวเองอันนี้มันหลอกตัวเองหลอกคนอื่นด้วยมันจะบาปเอานี่พูดกันเรื่องจริงใช่ไหมเอาไว้ไปหลอกที่บ้านอ๋อโอ้เขาปัดกวาดแล้วรีบกระตือรือร้นโอ้โหนี่เป็นบารมีนะสร้างบารมีนะเราชดเชยที่บ้านตื่นก็ตื่นสายไม่ได้ปัดกวาดเลยทุกอย่างนี่อ่างก็ปัดกวาดโอ้ห้องน้ำคนอื่นก็ล้างตลอดเวลานี่ไม่ล้างไปอุดจมูกไปล้างโอ้มันล้างเราด้วยห้องน้ำก็ไม่แตกต่างกับร่างกายเราหรอกเผลอเราลิ้นสกปรกกับห้องน้ำด้วยฮะกายถ้าปล่อยไว้จะมาเจ็ดวันเกิดอะไรขึ้นก็สากศพดีๆนี่เนี่ยแต่ภายในเนี่ยนะภายในมันเหม็นแค่ไหนความรู้สึกก็หอมหอมหอมขอภายก็ดีหมดเลยเนี่ยมันติดเนี่ยติดรูปเสียงกันลดติดสัมผัสความรู้สึกมันถึงได้เกิดแก่เจ็บตายไงถ้าเดินสู่อริยะผู้ประเสริฐก็จำไว้เนี่ยประเสริฐเนี่ยประเสริฐที่กายวาจาใจเนี่ยก็งดเว้นจากสิ่งที่ชอบไม่ชอบให้พอดีบ้างพอทางโลกเนี่ยเราจัดเต็มมาแล้วพี่น้องก็ชอบนี่ก็ชอบหมดเลยมันยึดติดรูปเสียงกันรถมันเต็มไปหมดเลยนะมาตอนนี้เราทำไมเราแกะไม่ได้ถามตัวเองดิถ้าแกะได้เอาสติความรู้สึกเข้าไปนำมาทำความรู้สึกสติเราเลือกรู้นำมาทำความรู้สึกว่าฉันก็ไม่แตกต่างคนอื่นครูบาอาจารย์แม่พุทธเจ้าท่านเก่งมาได้เพราะอะไรก็ไม่แตกต่างกับเรามีเลือดมีเนื้อมีขันห้ารูปเป็นสัญญาทางการวิญญาณต้องแก่เจ็บตายก็มีเลือดหิวเหมือนกันหมดเลยมีโรคกดหลงไม่แตกต่างกันเลยทำไมท่านยังเก่งถึงได้มีตรงนี้ได้ใช่ไหมเราก็ต้องฮึดสู้เราก็ต้องพยายามอดทนเหมือนกันพยายามก็อัตตาหิเนี่ยอัตตาหิตนพึ่งตนถ้าอัตหิอัตโนนาโถตนแลนะเป็นที่พึ่งของตนนี่คำว่าอัตหิเฉยตนพึ่งตนแค่นี้พอแล้วงั้นตนพึ่งตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ขณะนี้เวลานี้เรายังไปหาคนโน้นคนนี้มาเป็นที่พึ่งเรานิดเอาคนใช้มาเนี่ยบางทีเอาคนใช้มานิดคิดผิดเอาคนใช้มาจริงอยู่แต่ว่านี่นะต่างคนต่างทำนะอย่างเงี้ยคิดถูกทีนี้เอาคนใช้มามารับใช้เอามารับใช้มารับอะไรนี่เอามารับใช้มารับอะไรนี่มันก็คิดว่ามันคิดผิดนะเพราะนั่นเขามาใส่บาตรแล้วเมื่อเช้าเจอก็มาใส่บาตรนะเพราะว่างานบางครั้งงานก็แตกต่างกันไปก็ต้องรีบ เราคิดว่าคนนอนลุกคนนี้ลุกไหมเราก็ลุกไปนะเพราะว่ามันในคนดังมีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่หมดเลยทั้งภิกษุและสามเณรอุบาสกบาสิกาวันนั้นพระเจ้าฝากไว้บริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเนี่ยฝากไว้นี่จะบำรุงพุทธศาสนาไปได้เลยบริษัทภิกษุภิกษุนี่อยู่ในธรรมวินัยเหมือนวันนี้วันพระลาจากสิ่งที่ไม่ดีเหมือนสมัยก่อนเล่าสมัยก่อนนะปู่ย่าตายายนะเกิดเป็นเด็ก มันก็ไปศึกษาคนสมัยก่อนบ้างสมัยใหม่เมื่อก่อนได้เรียนกับเรียนสลาวัตเนี่ยหลวงพ่อก็เทศเรื่องพ่อตะหนองเนี่ยปู่ตังวานเนี่ยมีประโยชน์คุณค่าไหมพอเปลี่ยนจากสลาวัตมาเป็นเหมือนสลาวิกกันเนี่ย
ขอไปมาสร้างดีสองชั้นเป็นไงเลยลืมวัดเลยก็นี่เองนี่มนต์พระมาสอนพุทธศาสนาแค่นั้นเองอันนี้ก็ดูเนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วเอาสากลจ๋านี่เป็นไงเนี่ยเราก็ไปตามสากลเขาไปตามก้นเขาเนี่ยทางสากลก็จะไปเอาไทยเอาใครที่มันทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นธรรมชาติ ไม่มีสีสันไม่มีอะไรเนี้ยมันโลมันติกเดียวอะไรเขาก็เบื่อหมดเลยความเจริญไอ้เราก็หนีจากพุ่งนาไปอยู่สีสันไปตามฝรั่งเนี่ยไหมเพราะนั้นครูบาอาจารย์ยังได้ดึงมาตรงนี้ไงมันเนี่ยมาอยู่กันตรงเนี้ยมาฟังเทศฟังธรรมต้องแต่ว่าต้องอายุมากปู่ย่าตายายก็เป็นไม้ประดับไม้ประดับมันจะว่าเป็นไม้ที่ตั้งไว้เป็นบูชา คุณลุงคุณป้าแต่ไม้ประดับที่มีความสวยงามก็หนุ่มสาวเขามีพลังเหมือนบรรยายตาเนี่ยให้นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงเลยโอ้ไม่ไหวแล้วตายายเป็นไงล่ะขอบแฮกแฮกเอาไว้เหรอก็ตั้งไว้เฉยว่าเออเป็นปูสนียบุคคลนะแก่ด้วยคุณธรรมแก่ด้วยธรรมะตรงนี้ตั้งไว้ แต่หนุ่มสาวนี่สามารถที่นั่งได้อยู่ทั้งคืนได้จะเอาอยู่ปุญญาตยายมาในทันชิกนี้ได้ไหมเอามาได้ก็เอายาหอมตัวดมให้ด้วยนะเจ้าค่ะเอาปุญญาตยายมาก็เด็กก็ต้องพาไปโรงพยาบาลไหมใช่ไหมเดือดร้อนอีกแม่ในหนุ่มสาวนี่จะอยู่ได้ทั้งคืนนี่คือมาประดับตกแต่งของมีค่าช่วยศาสนาได้เนี่ยยังพิสูจน์สามเณรเนี่ยเอาลงตามาบวชขอไป60ขึ้นไปนะ70เนี่ยมาบวชเป็นไง เอามาตะกะเทาไปด้วยนะแล้วกองให้กองพยาบาลไปด้วยแล้วเตรียมพยาบาลด้วยใช่ไหมเตรียมหมอด้วยไหวเหรอไหวอะประกาศศาสนาได้เหรอใช่ไหมอย่างที่บวชไปเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคุณบุตรที่บวชในพุทธศาสนาของเราต้องครบอาการ12ไม่นิ้วกุดนิ้วเกนิ้วอันนิ้วหงิกนิ้วอะไรนี่แต่พวกเราบวชไม่ได้บ้าใบก็บวชไม่ได้ ประเภท2บวชไม่ได้แม้กระเทยบันดอนนี่บวชไม่ได้เลยนี่บวชไม่ได้นี่ไปอ่านพระไตรปิฎกเรียกศาสนาเป๋หมดเลยตายเลยหมดเลยนี่นั่นเป็นนั้นสมัยพุทธกาลนี่ครบการ12หมดเลยหน้าตาอะไรทุกอย่างนี่ไม่มีแล้วแค่ครบ20ครบ20บริบูรณ์ต่ำก็ไม่ได้เพื่ออะไรอย่างพระองค์เนี่ยอายุ29เนี่ยกว่าจะสำเร็จต้อง7ปี6-7ปีนะใช่ไหม ปู่ทวารขอไปก็บวชอายุ30-40มีครอบครัวแล้วแต่ไม่มีลูกแต่ยกสมบัติให้กับคนงานที่เล่านะเราย่อนะประวัติไปอ่านเอาลุงพ่อสนองบวชอายุ20กำลังวังชาไปทุดงอะไรนี่นั่งได้ทั้งคืนอะไรได้หมดเลยนี่ไหมนั่นแหละสำเร็จเร็วสำเร็จเร็วนะสำเร็จเร็วไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาล อย่างที่บวชเมื่ออายุ70มี70ทิฏฐิมานะสมัยพุทธกาลพระองค์บอกอานนท์ถ้ากว่าจะสําเร็จได้นะอายุ70-80สําเร็จได้มันไม่มาเรือนเร่งความเพียรบารมีเก่าอุหญิงโมอ่ะหญิงไม่ยโมที่ลูกชาติได้ที่โคราชอ่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยๆกําลังวังชาสามารถลุยได้เนี่ยไปตุลงเนี่ยเคยไปตุลงเนี่ยไปพระอีสานเนี่ยถ้าก็อายุ 70-80นี่ไปหนาวที่ใกล้ทุ่งนาเนี่ยไปธันวามกราเนี่ยไปมกราที่โน่นโอ้โหหนาวหลวงพ่อพูดเลยโยมถามพวกพระเมื่อคืนนี้นั่งสันนอนสันเลยไหมพี่ใหม่ทุ่งนาหรือปากกดทุ่งนาอะไรเงี้ยเนาะบางทีนั่งกอดบาทเลยเนี่ยโอ้โหบาททุ่งเท้าก็ไม่มีทุ่งมือก็มีเนี่ยทดลงสมัครเล่นบทใหม่ๆยองก็สงสาร โอ้บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวจัดให้เลยว่าเป็นอย่างเป็นอย่างอ่ะช่วยกันโน่นถุงเท้าถุงมือมานี่โอ้คนนี้นอนอบอุ่นเนี่ยนี่คือตรงนี้แต่เป็นไงถ้าอายุ70-80เดี๋ยวก็พาหลวงตาไปโรงพยาบาลนะบอกเป็นไงนะโอ้พระเป็นลมไปแล้วเนี่ยหลวงตาเนี่ยเป็นไงแต่นี่สบายชิวๆนะอายุไม่มากเลยนี่คือตรงนี้มันได้เปรียบมันได้เปรียบแนวปฏิบัติก็มันเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นบวชอายุ20กว่า ไอ้ที่ปงผมบงอะไรก็20กว่าทั้งนั้นเลยอันนี้ว่าสําเร็จเนี่ยเราไม่เรียน7ขวบ
ก็มาสมัยนี้ก็เหมือนกันสายบุมันก็อายุ20 กว่าก็มีเยอะแต่งงานมาก็มีมีน้อยปู่เทพก็20 กว่าหน้าตาดีบุมันก็20 กว่าก็มีที่แต่งงานมาก็มีน้อยมากเหมือนที่เนี่ยเคยเทศแล้วไปเช็คดูได้เลยประเมินที่โสดมาไม่ได้แต่งงานนี่ค่อนต่อค่อนเลยที่พระที่แต่งงานนี่ ไม่ถึง50 รูปด้วยซ้ำนอกนั้นพระที่ไม่แต่งงานหมดเลยนี่มาบวชลางานเราบวชไม่ศึกเรียนจบแล้วก็ไม่ทํางานก็ไปลูกปุถะติดพุทโธติดธรรมะก็บอกแล้วถ้าเอาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันมีความสุขตรงเนี้ยมันไม่อิงอมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะติดในธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่เย็นเป็นสุขร่มรื่น ตกตรงไหนก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ธรรมะพุทธเจ้านี่เข้าที่ไหนก็เข้าเข้ากับโจรเข้าตรงไหนตรงใดถ้ามีพุทโธมีธรรมะเข้าได้หมดเลยเพราะธรรมะพุทธเจ้าเป็นสมบัติทั่วไปศาสนาพุทธพระเจ้าบอกศาสนาพุทธนี่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติได้ศาสนาพุทธคือธรรมะศาสนากลางๆถ้าใครเอาอย่างพุทธเจ้า เอาอย่างเนี่ยศีล 5เนี่ยศีล 5เนี่ยไปปูพุทธฐานสำเร็จได้ทุกศาสนาถ้าเอาศีล 5ปานาติณากาเมมุสาสุลาลองจัดเต็มไปแล้วจะเป็นเทพบุตรท้องฟ้าจะเป็นอริยะผู้ประเสริฐอยู่ทางบ้านได้เลยจะได้วิมานแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุดลองดูก็ได้เมื่อโลกเนี้ยถ้ามีศีล 5กันครึ่งโลกเนี่ย แต่ไม่มีการวิ่งกันฆ่ากันแทงกันเพราะมีศีล 5ก็ไม่มีการพยาบาทอาฆาตน้อยที่สุดเพราะว่ามีศีล 5ไม่ดื่มเหล้าเมายาเนี่ยลองคิดสิมีความสุขไหมลองในครอบครัวไหนลองเอาไปใช้บ้างลองพูดลูกพุทธะลองมีศีล 5ลองดูก็ได้ครอบครัวนั้นรับรองเลยมองหน้าไม่จับผิดเหมือนพระนางปฏิบัติมองหน้าแล้วเข้าใจกันมองหน้าแล้วโลกันว่าไอ้ผิดนิดเดียวเนี่ยผิดอันที่ว่า พูดไม่เข้าใจเนี่ยจะมาเป็นบันทึกฐานใหญ่โตมันไม่ใช่ให้รู้ว่าโอ้มีเกิดมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างนี้มันไม่มีหลังยั่งยืนนี่ก็ไอ้เรื่องใหญ่มันมากกว่านี้คืออะไรทะเลหลวงเนี่ยทะเลใจเนี่ยมีโลภมีโกรธมีหลงเราต้องเดินในทางไกลเราต้องทุกคนต้องกําลังเดินหมดเลยมันก็ขนาดเนี้ยทุกคนกําลังเดินหมดเลยเดินไปปฏิบัติต่อแตะต่อแตะบ้างอายุบอกว่า ปฏิบัติให้มีสติมากๆเนี่ยสติมากขึ้นเกิดสมาธิเกิดสมาธิมากขึ้นก็เกิดปัญญาปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาว่าก่อนเราไม่ค่อยรู้แล้วว่าโอ้สังขารร่างกายนี่มันรูปเนี่ยมันสวยตลอดเวลาหล่อสวยหล่อสวยพอเราไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งไรเนี่ยส่องกระจกดูนี่มันไอ้หน้ามันทำไมมันหน้ามันผิดแปลกไปได้ไงเนี่ยมันจืดชืดเนี่ยใช่ไหม เมื่อก่อนก็แต่งหน้าเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าคิ้วก็กงมันแหมคิ้วก็ขออภัยนะบางคนถึงก็ถอนนะเนี่ยพูดไปก็ไปหาว่าไม่รักสวยรักงามคนอีกเนี่ยก็แล้วก็พอดีอ้าวโกนไม่พออีกถอนซะเลยจ้างเขาถอนเลยเนี่ยโอ้โหถอนไปโอ้โหน้ำตาไหลไปถอนไปเลือดติดไปนิดเป็นไงเพราะอะไรสวยไปก่อนอ่ะเจ็บทนเนาะทนเนาะทนทำไมเนี่ยใช่ไงเป็นไง เป็นเขาหัวโล้นเลยฮะถ้าโกนผมคนชั่วหน่อยไม่ต้องเป็นต้องโกนเลยบทไม่ชี้นี่สบายมากเป็นไงผมดกแล้วคิ้วหมดเนี่ยเป็นไงเนี่ยต้องเขียนตลอดเลยถ้าอยากจะดูนะโหถ้าแต่งงานต้องทําใจนะผู้ชายอ่ะอย่าตื่นมายำดึกนะโอ้ตาอันนี้ใครมาจากไหนวะเนี่ยคิ้วโล้นเนี่ยโอ้โหผมก็ดกเนี่ยผมก็โฟยโอ้โหไปที่ชอบไปชอบ ตื่นไหมโอ้โหเราบ้างไงถ่ายเครียดเอาตื่นมายำดึกนี่ตกใจนะเหมือนผีนะอย่าตื่นอย่าตื่นถ้าตื่นแบบเหมือนจิตตถะแล้วจะมาแล้วออกบวชเลยถ้าตื่นอย่าตื่นอย่าตื่นตื่นเช้าด้วยกันเนี่ยบอกเมื่อเช้าหรือหลับดีโอ้หลับดีทั้งที่ตื่นมาเห็นผีบอกพี่เป็นไงตื่นว่าคือนอนหลับเนี่ยหลับดีเนี่ยถ้าพูดไปนี่ขัดใจกันจะทะเลาะกันอีกโอ้โหเมื่อคืนนี้ตื่นมาเห็นผีผีไงอะผีนอนผมฟูแล้วก็ คิ้วโลนเนี่ยโอ้ตายแล้วว่าฉันรู้เนี่ยตายแล้วงานเนี้ยแต่ทะเลาะกันยาวเลย ตื่นมาตอนเช้าก็
ทำไม่รู้ไม่ชี้ศีลเสริญไม่เอาละมุสาไม่เอาละบอกโอ้หลับดีหลับสบายหลับฝันดีแฝงก็สบายที่ไหนแล้วฉันตื่นมาทุกคืนพกอาทุกคืนนะโอ้คิดหนักเลยนี่ทำไงวะเนี่ยจะหาคนใหม่แล้วก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคิดหนักเนี่ยเนี่ยจะออกบวชก็บวชไม่ได้อีกโอ้โหอันนี้อันนี้คิดหนักเลยทุกข์ไหมเนี่ยมีครอบครัวทุกข์ไหมมีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นไม่มีรักก็มีสุขที่นั่น นะมีรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่รักเธอเลยก็โอ้ดีเหมือนกันแต่ไงมันต้องรักเรากดลงในเมื่อเกิดตรงนี้แล้วถ้าอยากไม่ให้รักเลยทุกข์เลยนั่นก็ต้องเดินทางอริยธรรมสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์ไปเรื่อยสำเร็จตรงนั้นบวชให้มีขอบเขตไปเลย นะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักความรักความหลงนี่จะเล่าสักนิดหนึ่งนะโนนะเดินทางไปอินเดียเลยนะอินเดียเลยเดินทางอินเดียเลยอันนี้วันหนึ่งนะเราพระอนนท์นะเราแล้วก็เราอีกนะเลวายไม่เป็นไรนานๆเล่าทีนี้ก็หลวงพ่อเล่าสนุกดีนะนี่บนทางหอนะคนที่มีความรักนะคนที่มีความรักรักก็มีทุกข์มีสุขไง นี่พระอนนท์เดินทางไปพระกาศศาสนามกันเดินทางไปนี่ค่ะ ไปก็กลับมาสู่เจตวันหรือที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นี่ก็ต้องผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาสมัยอินเดียก็เหมือนกันเนี่ยไปอินเดียนี่ก็ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนกับบ้านเราเนี่ยนี่ครับก็มีบ่อน้ํามันก็ที่ต่างวัดเนี่ยบ่อน้ําเนี่ยบ่อน้ําด้วยน้ําอร่อยนะโอ้น้ํามันน้ำมะพร้าวเลยน้ําทุ่งไร่ทุ่งนามันไม่มีพรพิษหรอกเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยนี่ก็มาถึงมีนางหนึ่งหนูก็ดีจะ ก็ดีใจว่าก็หิวน้ำไหมนะก็ถามว่า ถามว่าน้องหญิงทำอะไรเหรอคำสุภาพนะคำดีนะเรียกน้องหญิงทำอะไรโอ้ทาสีทาสีธาตุเนี่ยนางในโกกีลาเคยได้ยินนะโกกีลานะนางอุ้ยตกใจเลยหูขนลุกเลยว่าขนลุกไม่ใช่ลุกหนีนะลกสู้เลยโหดีอกดีใจว่าพระอานนท์ก็ผิวพรรณดีนะแบบเชื้อกษัตริย์นะเป็นอนุชาลูกพี่ลูกน้องก็ต้องโหก็สร้างมาดีหมดสร้างบ่บองพระพุทธเจ้าก็ต้องรูปหล่อพูดจาดีนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นมหาอุทาของพระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่เคยมีใครพูดว่าน้องหญิงมีแต่แกเองไปหยิบเอาของให้ข้าหิวแล้วนะเป็นทาสเนี่ยคำว่าน้องหญิงนิดโหน้องหญิงนิดน้องหญิงทำอะไรเลยข้าพเจ้าตักน้ำพระเจ้าค่ะเราเดินทางมาหิวก็หายน้ำอยากได้น้ำดื่มจะได้ไหมน้องหญิงทำหนองเราได้พระเจ้าค่ะก็รีบมันตรงนั่นเลยคำว่าน้องหญิงนี่โอ้ชายเขาจะไปที่ไหนก็ได้คำว่าน้องหญิงนี่ไม่กลัวตายนี่ครับ นี้เราดื่มน้ำเสร็จแล้วครับก็ถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนจะไปโนไปหาสมณโคดมพุทธเจ้าที่ไหนที่นั่นที่นั่นก็ไม่ได้สนใจว่าพุทธเจ้าคือไม่ได้สนใจพุทธเจ้าคือสนใจพระอนนท์สนใจที่น้องหญิงเนี่ยเข้าใจไหมคนเจ้าน้องหญิงไม่ได้สนใจพุทธเจ้าหรอกมันสนใจหรอกที่ถามก็คืออะไรรู้ไหมจะไปหาคําว่าน้องหญิงเนี่ยรู้ไหมนะครับใต้เหนือนี่สบายมากไปได้เมื่อไกลก็ไปเนี่ยเดินได้เท้านะตอนนั้นหนูก็เดินได้เท้าเหมือนกันนี่ก็จากกันไปจากกันเดินไปก็น้องหญิงท่องไปแม่แต่ท่องพุทโธสำเร็จไปแล้วท่องพุทโธก็ท่องทุกข์รักนะนั่นไม่รู้ความรักหรอกแต่รู้ว่าความชอบถูกใจนั่นแหละถูกใจแหละรู้ไหมถูกใจเป็นตัวตนแล้วตัวเกิดแล้วคำว่าน้องหญิงเนี่ยได้ยินคำว่าน้องหญิงนั่นก็ตัวเกิดแล้วว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องไปเกิดแล้วต้องไปเกิดตายพวกก็ต้องไปเกิดทำไมอยู่นั่นเนี่ยน้องหญิงต้องไปเรื่อยเรื่อยกล้องมาน้องหญิงนี่อย่างนี้ต้องลาออกก็อยู่ไม่ได้น้องหญิงเนี่ยออกแล้วไปปุ๊บก็บอกลาออกเลยลาออกไปบอกลาออกก็บอกไปไหนไปเยี่ยมญาติพี่น้องอ่ะคงก็ฉลาดเหมือนนะไป
จะบอกไปตามไม่ได้น้องหญิงน้องหญิงนี่ไม่ได้นะบอกลาออกไปนี่ไว้สุดก็ไม่เอาอะไรเลยเอาผ้าเนี่ยก็ เดินเลยโน่นน่ะทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละกล้องมันน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงอะไปนั้นไม่เหน็ดไม่เหนื่อยใช่ไหมไปก็ไปถึงนั่นแหละไปถึงที่สมณะโคดมไปถึงปุ๊บไม่ได้ถามพระพุทธเจ้านะถามว่าพระอนนท์อยู่ที่ไหนมึงคิดนี้ถามพระอนนท์อยู่ที่ไหนจริงธรรมดาก็ไปปุ๊บต้องถามสมณะโคดมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยากจะเฝ้าไอ้แล้วพิสุณีก็มองหน้าไม่มาถามพระอนนท์ฮะฮะแต่คนสมัยนี้ก็บอกว่านี่มารู้จักพระได้ไงเนี่ยพระก็ยังหนุ่มจะทำหลงเลยใช่ไหมเราต้องถามพุทธเจ้าหรือถามพระอนนท์ในการอยู่นอนตรงนั้นก็พระเจ้ารู้แล้วล่ะปล่อยไปก่อนนี่ไงพระอนนท์โดยไปเจอพระอนนท์ก็ดีใจโอ้โหดีใจพระอนนท์นี่คงจะแปลกใจนะโอ้โหนี่มาได้ไงอยู่เนี้ยเป็นร้อยลี้พันลี้นี่ถ้ารู้ว่าอนนท์จะหนาวไงเราก็คำว่าน้องหญิงนะไปพูดเขาพูดตีสุภาพนะพูดน้องหญิงน้องหญิงนะสมัยนี้คงพูดไม่ได้น้องหญิงนะนะพระพูดไม่ได้นะไม่ได้หรอกเดี๋ยววันมาสี่ห้ารอบเลยตายเลยนี่ขนาดนี้ยังมารอบเดียวเนี่ยเรื่องทำงานทำการแล้วออกจากงานแล้วน้องหญิงก็ไม่ได้ทำงานแล้วออกจากงานแล้วตายแล้วอันนี้ท้าก็ตกงานตายที่เรียนก็ไม่เอาแล้วเนี่ยนี่มันไม่ได้นะ มันไปกินเลสหมดเนี่ยนี่ก็ไปไหนก็ให้มองอนนท์อย่างเดียวเฝ้าอย่างเดียวไม่ได้ทำมงทำม้าไม่เอาแล้วพระเจ้าก็ไม่ไปด้วยไปนั่งเฝ้าอนนท์ก็จะชักเบื่อแล้วอยู่ที่ไหนอนนท์อยู่ไหนก็น้องหญิงถึงนั้นด้วยโกกีฬาอยู่เรื่อยเลยเงาตามตัวนี้งานตามตัวนี่ก็เสียงไพเราะน้องหญิงน้องหญิงโหเสียงไพเราะอนนท์กิริยามารยาทดีอยู่แล้วจะเป็นมหาอุปถากใช่ไหมนี่ก็ตัวไหนน้องหญิงอ่ะนั่งสับแล้วพูดน้องหญิงก็ยังหลับไว้นะตัวนั้นนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะผมใส่เพลินไปว่านั่งอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนั่งอะตื่นนะโอ้โหพอเล่าเรื่องน้องหญิงนี่หลับเลยนะ นะสะกิดหรือว่าไงเนี่ยนะนี้นะเวลาใกล้เข้ามานะเดี๋ยวอันนี้ครับนี่อนนท์ได้โสดานะแต่ไม่มีจิตใจวันไหวหรอกพอไม่มีแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งบอกโกกีฬา โกกีฬาเธอมาเราทำไมบอกว่าชอบอนนท์รักอนนท์ทำนองนะบอกโกกีฬาเราเสียใจด้วยเราหัวใจอนนท์เนี่ยไม่มีให้ใครแล้วเอาทำไมอ่ะหัวใจอนนท์เนี่ยให้กับพระตถาคตหมดแล้วให้ธรรมะพุทธเจ้าหมดแล้วโกกีฬาก็เสียใจนะพูดถึงที่สุดเลยนะบอกคือพวกนั้นว่าถ้าพวกเรามาช้าไปบอกหัวใจเราไม่มีให้ใครอีกแล้วโสดานี่เขาแต่งงานกับธรรมะแล้วแต่งงานธรรมะพระพุทธเจ้าพุทโธไปแล้วนะนั่นแหละหัวใจของเราไม่มีให้ใครอีกแล้วนอกจากธรรมะพระพุทธเจ้านี่คือปริศนาธรรมความรักความใคร่มันมีทุกข์แค่ไหนแต่ในที่สุดเดี๋ยวต้องเข้าปุ๊บโกกีฬาก็ไม่โง่นะให้เราเข้าถึงพระอนนท์ไม่ได้เราอยู่งี้ไม่ได้ก็นึกแวบขึ้นมาโอ้เราจะต้องบวชเป็นภิกษุณีนะใช่ไหมคนไม่มีการศึกษาเนี่ยแต่ฉลาดคือฉลาดอยากอยู่ใกล้อนนท์คิดนะฉลาดอยากอยู่ใกล้ดูสิเนี่ยบวชภิกษุณีดีกว่าก็ขอให้บวชก็ตามติดไม่ได้ละตามติดไม่ได้ละไม่ได้เนี่ยมันอยู่ระเบียบไม่ไหนต้องจำเป็นจริงๆวันหนึ่งทำไงได้ไม่เห็นหน้าอนนท์นี่โอ้โหรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินนี่น้องหญิงไม่ได้ยินเลยนี่พอคำพูดคำจาไม่ได้ยินนี่เอาเลยป่วยการเมืองดีกว่าป่วยเลยป่วยใจเลยโหจับไข้เลยจับไข้นี่ก็บอกพิสุนีว่าบอกป่วยอยากอันจริงน่าจะให้พระพุทธเจ้ามาโปรดนะบอกขอพระอนนท์มาโปรดนะดูสินะโปรดใช่ไหมโปรดเนี่ยพระอนนท์ก็มาก็เตือนตติว่าเราคงไม่พูดน้องหญิงแล้วดูก่อนพิสุณีดูก่อนพิสุณีเดี๋ยวน้องหญิงแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วพิสุณีคือต้องป่วยจริงๆเนี่ย
อาการพระอานนท์ปุ๊บนี่ไอ้ที่สีหน้าป่วยหายไปหมดเลยเนี่ยความดีใจเนี่ยอานนท์ก็รู้แล้ววันนี้หลอกลวงบอกกำลังจะทำกำลังจะทำบอกทำง่ายนะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นหน้าพระอานนท์เลยคิดถึงตรงนั้นนะอยากเห็นอยากอะไรเนี่ยแน่ๆพอจะเข้าสักครั้งปุ๊บก็เวลาผ่านพ้นไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอานนท์ทุกมาเยอะแล้วทุกมาแล้วก็พระเจ้าก็จัดการเลยจัดการก็เชิญพระวิษุณีมามหาพุทธเจ้า พุทธเจ้าบอกว่าชอบอนนท์ตรงไหนชอบหมดเลยชอบหมดผิวพรรณหน้าตาเอาว่าอนนท์หน้าตานี่เป็นไงหน้าตาดีแล้วหน้าตาดีนี่ก็แปลว่าต้องเน่าต้องเปื่อยมั้งก็เปื่อยแล้วก็อย่างนี้ชอบอะไรชอบดวงตาต้องมีขี้ตาอย่างนี้ก็พูดไปเรื่อยพูดมันแล้วก็ชอบเสียงเสียงมันต้องสลายไปเสียงอย่างงี้มันไม่อยู่ยั่งยืนอยู่เนี่ยก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยพูดไปเนี่ยพูดเรื่องขันห้าเนี่ยรูปเป็นญาณสัญญาตั้งการวิญญาณเนี่ยต้องนอนต้องเปื่อยแล้วก็ประกอบด้วยสติปัฏฐานตีโลกายเวทนาจิตธรรมควบคู่กันไปในพิจารณามีสติไปทั้งมั่นให้มีเลือกรู้พิจารณาเลือกบ่อยไปพูดเนี่ยพิจารณาก็สำเร็จไปยะสำเร็จพระอรหันต์เร็วกว่าพระอนนท์นะพระอนนท์นี่สำเร็จโน่นพระเจ้านิพพานแล้วอีกสามเดือนในเราย่อนะว่าเวลาหมดแล้วนั่นเนี่ยจึงสำเร็จคราวนี้อนนท์โหโล่งใจเลยคราวนี้ไม่ไปแล้วโกกีฬาก็อยู่ในธรรมวินัยอันนั้นเด็กๆแล้วเด็กๆแล้วน้องหญิงเด็กๆแล้วเราโตซะแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเนี่ยก็จึงได้หมดตรงนั้นนี่เนี่ยมีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเป็นทุกข์แต่ถ้ารักธรรมพุทธเจ้ารักพุทโธเนี่ยมันจะมีความสุขแต่ต้องรักให้พอดีทุกอย่างมันมีขอบมีเขตหมดเลยมาทำบุญเนี่ยทำบุญถวายทานกฐานเนี่ยถ้าถวายหมดเลยเอาโน่นเอานี่มาขายเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อสร้างตรงนี้มันก็ทําให้เราตัวเองเดือดร้อนอันนี้ไม่เกิดสติปัญญาต้องทําให้ตัวเองไม่เดือดร้อนและให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยให้ครอบครัวเดือดร้อนด้วยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เป็นบุญกุศลสังฆทานที่เกิดสติปัญญาที่ว่าอย่างที่แน่นอนเพราะฉะนั้นทําพอดีวันนั้นจะไปด้วยกันเหมือนอนากับเป็นสติน้องวิสาขาเอาเบาพระเบาไพ่ไปอะไรนี้ไปสร้างฐานด้วยกันให้ขึ้นสวรรค์ด้วยกันนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องพยายามเตือนสติของเรามีสติรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันนั่งอยู่ฉันพูดคุยอยู่ฉันเดินอยู่แม้แต่เข้าห้องน้ำอะไรก็มีสติว่าไม่แน่นอนความตายอาจจะเคยได้ยินไหมเนี่ยเคยแต่นี้คงสิ้นไปแล้วก็รู้จักแฟนผู้พันไปโลกนั้นปุ๊บตีสามตีสี่จะเข้าห้องน้ำแปรงฟันมันแล้วตีห้ามั้งหัวทิ่มไปเลยอย่างคิดเลยตายเลยไหมเนี่ยอย่าไปเผาเลยนั่นเนี่ยมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะตายที่ก็บอกแล้วตายวันตายพรุ่งอ่ะเราก็ไม่แน่นอนจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้หรือตายเวลานี้ใช่ไหมบอกหายใจปุ๊บก็น็อกไปเลยนี่หายใจดีใจปุ๊บน็อกไปเลยเนี่ยหายใจเข้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดผมไม่ออกโทนี่ตายไปซะแล้วเป็นไงไปซะแล้วไปที่ชอบเอาแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็ดีเนี่ยไปที่ชอบจริงๆไปพูดโทนี่ไปสวรรค์เลยดีก็ไปตายที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันอันนี้ก็ไปที่ชอบจริงอยู่ไปมาทำไงก็ได้อย่างนั้นนี่คือตรงนี้เพราะงั้นเราฝากไว้เรื่องความดีความไม่ดีเนี่ยมันจริงที่เกิดขึ้นในกายใจของเราเพราะว่างั้นเราทำเองมั้งความดีเนี่ยทำเองได้เองเหมือนอาหารใครทานใครอิ่มบุญกุศลกันใครทำใครได้ขอฝากไว้เรื่องบุญกุศลตรงนี้มีทานศีลภาวนาตอนนี้อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายเหมือนกับเวสสันดรที่จะเป็นพุทธเจ้าก็เพราะว่าทำชาติสุดท้ายจึงได้ทุกอย่างตรงนี้ขอฝากไว้อนุโมทนาบุญกุศลนะที่ทุกคนที่ได้มาบวชเรียนกายวาจาใจเป็นผู้ใหญ่กันสักทีเป็นเด็กมานานแล้วอันนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้ดีรู้ชั่วรู้การสวดมนต์ไหว้พระรู้ว่าหน้าที่ของเราก็ต้องทำอะไรตรงนี้ขอฝากไว้อาเราวันนี้การแสดงมาทำมาแสดงก็สมควรเวลาขออยู่ติแต่การบรรยายแต่เพียงคนนี้ขอให้บุญกุศลที่เรามาบวชตรงได้บุญกุศลตรงนั้นด้วยทานศีลภาวนา
การบวชตรงนี้ให้มีตัวจริงก้าวหน้าในชีวิตของเราทำจริงหนึ่งใดขอให้สมความมั่นปรารถนามาผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีและเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องที่จะทำสังฆทานที่ทำก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวไปรับของข้างหลังนะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมครับเอ้าเดี๋ยวนักบวชเอาอย่างนะค่ะตอนนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่จะมาปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นวันพระนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านที่มาร่วมทำบุญจะเป็นศีล5ศีลอุโบสถอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะนะคะก็มาปฏิบัติธรรมกันที่วัดสังฆทานของเรานะคะวันนี้เป็นวันพระแล้วก็วันเสาร์เราก็จะมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะที่ขอเรียนฝากงานของวัดเราก็คือการเดินธรรมยาตรากับทางวัดสังฆทานนำโดยหลวงพ่อภริญศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานแล้วก็คณะสงฆ์ของวัดสังฆทานนะคะท่านจะร่วมเดินธรรมยาตราในครั้งนี้ซึ่งการเดินธรรมยาตรานั้นจะเริ่มในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะใครที่จะสนใจที่จะร่วมเดินทางนะคะการระยะเวลาในการเดินทางก็1เดือนครึ่งนะคะถึงวันที่31สิ้นสุดวันที่31มกราคมนะคะหรือท่านใดที่จะมีช่วงระยะเวลาสั้น10วัน15วันก็สามารถที่จะเข้าร่วมขบวนในช่วงเส้นทางการเดินผ่านของคณะธรรมยาตราได้นะคะเพราะว่าเราจะมีจุดพักค้างคืนเป็นจุดๆเป็นช่วงๆไปเพราะฉะนั้นท่านก็ติดตามรายละเอียดในเรื่องของการเดินธรรมยาตราได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999นะคะคิดว่าถ้าหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวของเราสามารถมีรายละเอียดในการเดินทางก็น่าจะมีรายละเอียดในหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวนะคะเพราะนั้นก็เผื่อว่าบางท่านต้องการรายละเอียดจะได้ไปอะไรร่วมสมทบในระหว่างทางการเดินธรรมยาตราได้หรือว่าท่านใดนะคะที่จะเลี้ยงอาหารนะคะหรือว่าน้ำปานะระหว่างการเดินทางก็ยินดีนะคะแต่เราก็ต้องทราบเส้นทางการเดินใช่ไหมคะหรือว่าใครมีรถก็จะบรรทุกน้ำปานะน้ำเปล่านะคะก็ไปเลี้ยงคณะเดินธรรมยาตราในระหว่างการเดินทางได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้เราก็จะแวะพักทานอาหารแล้วก็คณะเดินธรรมยาตรานั้นส่วนใหญ่ก็ขอให้ทานอาหารเพียงมื้อเดียว
นะคะจะได้ไม่ต้องลำบากเราเป็นศีลแปดเราจะได้อานิสงส์เยอะๆนะคะเพราะว่าการเดินทุดงนี่เราถือว่าเป็นการเดินทุดงจริงๆนะคะการเดินทุดงนี่อานิสงส์มากนะคะร่างกายเราก็แข็งแรงนะคะแล้วก็การกำหนดสติของเราก็เร็วนะคะเพราะว่าเดินนี่เราจะกำหนดที่เท้าการเดินตลอดนะคะเราจะไม่ส่งสายสายตาไปดูตรงโน้นตรงนี้ไม่ใช่เดินชมนกชมไม้เพราะนั้นอานิสงส์ของการเดินธรรมยาตรานี้มากจริงๆนะคะอยากให้ท่านได้รีบตัดสินใจอย่าลังเลใจเพราะว่าเราเหลือเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นเองเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะคะเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่รู้ตัวว่ามีกำลังที่พอจะเดินได้ทดสอบตัวเองสัก10วัน15วันนะคะหรือสัก1สัปดาห์ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเดินในประเทศไทยถ้าท่านไม่ไหวท่านก็ต้องกลับเองนะคะก็เรียกรถกลับเองก็คงไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าเราสื่อสารได้แต่ถ้าเราไปเดินในต่างประเทศนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องประคับประคองตัวเราเองให้เดินถึงตำแหน่งที่พักในแต่ละจุดนะคะเพราะนั้นก็ฝากนะคะธรรมยาตราสมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999และที่แม่ชีสมศรีตรงใกล้ๆลานธรรมของเรานี้ได้ทุกวันเลยค่ะนะคะค่ะตอนนี้การถวายสังฆทานในช่วงที่2ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรค่ะช่วงต่อไปก็บังสกุลนะอานิจจวัฏสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปสโมสุขโณความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสต้องต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุรันติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังคอยตาบอนที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะจะมีฉันตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาแพบุเรนโตสังกัปปานขอความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันโทปนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตยาทลาตาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยยาทิพิพร้อมกับนิยาทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เดินพระอนุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านอราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบละพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ สำหรับนักบวชเดี๋ยว